พร้อมหรือยังคนเสื้อแดงพี่น้องที่เคารพครับเช่นเคยผมจะทำหน้าที่รถคันหน้าพาพี่น้องแหกทุกด่านทะลุตะลวงล้อมทำเนียบรัฐบาลพี่น้องครับจากประสบการณ์การต่อสู้ของเราเมื่อคราวก่อนไอเด็กที่ไปเรียนอยู่ลอนดอนชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช้ส้นตีนคิดเอารถบดมาขวางทำเนียบรัฐบาลพี่สาวขอบคุณที่กางร่มให้แต่เปิดร่มออกเถอะผมจะตากแดดเผด็จการเป็นแดดสุดท้ายในประเทศนี้ผมจะชวนทุกคนที่ตากแดดเผด็จการที่นี่ปลดแอกบ้านเมืองนี้จากอมาตยาธิปไตยเราไม่กลัวอนุพงษ์เผ่าจินดาเราไม่กลัวประวิตรวงษ์สุวรรณเราไม่กลัวสุรยุทธ์จุฬานนท์เราไม่เคยสนแต่จะต้องชนกับเปรมตินสุรานนท์พี่น้องที่เคารพครับเดี๋ยวจตุพรพรหมพันธ์กับหมอเหวงโตจีราการเอ๊ะจริงๆชื่อเหวงหรือเหวงครับเหวงเหวงนายแพทย์เหวงโตจีราการกับจตุพรพรหมพันธ์จะเดินข้างหน้ามีหน้าที่ว่าใครสกัดเจรจาผมบอกจตุพรกับหมอเหวงมาแล้วว่าแดดร้อนเพราะฉะนั้นแต่ละด่านให้เวลาเจรจาไม่เกิน5นาทีนาทีที่6ยกขบวนลุยไม่เกิน5นาทีพี่น้องคนไทยมันพูดกันสั้นๆก็รู้เรื่องบอกว่ากูจะไปไล่อภิสิทธิ์นี่มึงจะหาขวางหาอะไรเพราะฉะนั้นกติกาพี่น้องครับ1จตุพรกับหมอเหวงนำหน้า2ผมแล้วก็บนรถจะมีคุณจักรพจน์เพิ่มแขไปด้วยกันจะอยู่บนรถคันหน้ามีปัญหาแหกลูกเดียวพี่น้องครับขณะนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังตอนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลได้ข่าวว่ารอบรั้วเขาไม่กั้นแบบเก่าตรงเชิงสะพานชมัยมรุเชษเขาไม่กั้นแต่มีเรื่องราวที่สุดยอดกว่านั้นจากนักเรียนเกียรตินิยมออกฟอร์ดเอาตู้คอนเทนเนอร์7-8ตู้ครับวางข้างล่างประมาณ 3-4 ตู้แล้วได้ข่าวว่าใส่ทรายไว้เต็มตู้ไอ้บ้าแล้วก็เอาอีก 3-4 ตู้จำนวนเท่ากันกับชั้นล่างวางซ้อนไว้ชั้นบนในว่าจะเป็นการขัดขวางประชาชนไม่ให้สามารถผ่านไปล้อมทำเนียบรัฐบาลได้เพราะว่ามีตู้คอนเทนเนอร์ใส่ทรายหนักหลายสิบตันวางไว้พี่น้องถ้าคนเสื้อแดงเป็นคนโง่ย่อมผ่านไปไม่ได้แต่เสียใจคนเสื้อแดงฉลาดกว่าที่อภิสิทธิ์คิดไว้มากนะพี่น้องอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนึกว่าตัวเองแน่นึกว่าตัวเองฉลาดไปเอารถคอนเทนเนอร์เอารถบดรถอะไรมาขวางไว้พี่น้องไม่ต้องห่วงข้างหลังเนี่ยผมเตรียมรถเครนขนาดใหญ่ไว้2คันมันเอาคอนเทนเนอร์ขวางผมเอารถเครนยกคอนเทนเนอร์ทิ้งมันเอารถบดขวางผมเอารถเครนลากรถบดทิ้งมึงให้รู้มั่งที่อภิสิทธิ์ว่ากูนี่ณัฐวุฒิใสเกลือให้รู้มั่งว่าใครทำหน้าที่แหกด่านทะลวงเข้าไปมึงต้องรู้สิว่าไผเป็นไผเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องห่วงคอนเทนเนอร์นี่พี่น้องไม่ต้องต่อคอกันไปดันพอเจอตู้คอนเทนเนอร์พี่น้องถอยห่างรถเครน2คันจะไปพร้อมขบวนเลยเดินไปด้วยกันเจอด่านสกัดกั้นพี่น้องถอยรถเครนยกทิ้งยกทิ้งยกทิ้งพี่น้องไอ้เครนอันเบาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาทำสะพานไอ้สะพานข้ามคลองนั่นแหละครับจะเป็นสะพานข้ามเครนส่วนไอ้เครนคันล่างที่มันใส่ทรายเอาไว้เต็มจะลองยกดูถ้ายกไหวก็ยกถ้ายกไม่ไหวพี่น้องจะได้ร่วมประเพณีขนทรายใส่ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ใช้งบประมาณแผ่นดินซื้อทรายใส่รถเครนจนใส่รถเครนจนต้นเพื่อขวางประชาชนประชาชนก็จะรักษาทรัพย์สินของทางราชการโดยการขนทรายจากเครนนั้นเทใส่ทำเนียบรัฐบาลให้เต็มเช่นเดียวกันถามว่าบุกเข้าไปเทไหมไม่ต้องเทใส่รั่วไปเรื่อยๆแล้วถามว่าใครจะโกยเอาพวกมันไงโกยเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหายืนยันว่าจะพาพี่น้องถึงทำเนียบรัฐบาลภายในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงแน่นอนแต่พี่น้องครับเดี๋ยวค่อยๆเดินนะฮะท่านเดินนี่ให้เต็ม2ฝากถนนราชดำเนินนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปนำไปหยุดตรงหัวสะพานผ่านฟ้าแล้วท่านก็รายล้อมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไว้แล้วเราก็จะบันทึกภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์ต่อจากเหตุการณ์14ตุลา14ตุลามีคนเรือนหมื่นเรือนแสนคราวนี้ก็มีคนเรือนหมื่นเรือนแสนแต่มันพิเศษกว่า14ตุลาตรงที่ว่าคราวนี้ทุกคนใส่เสื้อสีเดียวกันคือสีแดงพร้อมหรือยังคนเสื้อแดงจะเดินด้วยกันหรือยังคนเสื้อแดงเอาละเตรียมเคลื่อนขบวนนะครับเดี๋ยวอลิสมันจะร้องเพลงส่งพี่น้องเดี๋ยวผมนั่งมอเตอร์ไซค์ไปรออยู่ปากทางครับเอานิดเดียวนิดเดียวถ้าผ่านกระทรวงเกษตรกับกระทรวงคมนาคมเนี่ยมันจะมีม็อบมาไล่รัฐครับเดี๋ยวต่อไปขอเชิญคุณจักรภพนะครับคุณจักรภพกำลังปราศรัยอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเชิญฟังคุณจักรภพเลยครับพี่น้องอย่าเพิ่งขยับนะครับอย่าเพิ่งขยับนะครับฟังนะครับฟังเสียงจากรถนำคันนี้นะครับพี่น้องเหตุผลประการสำคัญที่เราหยุดยั้งกันอยู่ที่นี่แม้ว่ามันจะร้อนหน่อยก็เพราะว่าเราต้องการให้ช่างภาพทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์แล้วก็เคเบิลทีวีต่างๆได้นำเสนอภาพพลังของคนเสื้อแดงซึ่งจะมาเป็นอีกภาพประวัติศาสตร์หนึ่งนับจากเหตุการณ์14ตุลาคมบนถนนราชดำเนินพี่น้องถ้าไม่ฟ้องด้วยภาพไอ้พวกอมาตย์มันไม่เชื่อมันจะบอกว่าเรามาแค่ 3,000 มันจะบอกว่าเรามาแค่ 5,000 งั้นก็ให้พลเอกเปรมดูแล้วกันว่าคนจากมัคควานจนถึงสนามหลวงจำนวนเท่าไหร่เต็มถนนราชดำเนินคิดเอาเองก็แล้วกันพลเอกเปรมนับเอาเองเราจะทำให้ดูว่าคนจากสะพานผ่านฟ้าพี่น้องครับผ่านฟ้าตรงนี้ท้ายขบวนเช็คแล้วยังออกมาไม่หมดสนามหลวงเต็มถนนราชดำเนิน